5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจ New Suzuki Swift Power You Up พิเศษเอาใจแฟนผีจองที่พักโรงแรม Eastern Grand Palace วัทยารับฟรีหมอนรองคอนลิขสิทธิ์แท้จากแบรนด์ M. Lily ผู้สนับสนุนสโมสร Manchester United อย่างเป็นทางการสนใจติดต่อที่ LINE และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยครับพบกับบรูโน่ฟานันเดสในทีม of the year class ปี2021และซูเปอร์สตาร์คนอื่นมีใครบ้างติดตามได้ที่ FIFA Online 4ดาวน์โหลดเกมไปสวอกันที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูบอลกันได้มีไลน์แอดแล้วนะครับอยากคุยกันส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงก็อย่าลืมครับแอดมาได้ที่ไลน์แอสไซนัดดูบอลหรือใครชอบความสนุกกับเกมฟุตบอลนะครับก็อย่าลืมแอดมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมรอคุยกับทุกท่านอยู่นะครับขึ้นชื่อมนุษย์ก็ต้องย่อมมีบทเรียนเสมอนะครับและความผิดพลาดจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นยิ่งเป็นบทเรียนที่น่าจดจำเท่าไหร่เนี่ยก็จะทำให้เราเดินไกลจากจุดเดิมมากขึ้นเช่นกันนะครับแม้จะไม่ใช่เกมที่ยูไนเต็ดไล่ถล่มคู่แข่งซึ่งอย่าลืมนะครับว่าคู่แข่งในเกมนี้คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมท็อป6ของพรีเมียร์ลีกเวลานี้นะฮะแต่ก็เป็นเกมที่ยูไนเต็ดทำได้ดีพอกับชนะในฟุตบอลถ้วยในเกมที่คู่ต่อสู้วางแท็กติกได้อย่างรัดกุมและก็ไม่ง่ายเลยครับกับการจอดประตูเข้าไปได้ครับยูไนเต็ดใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ราว 60-70% ในเกมนี้นะครับด้วยการพักดาบิดเดเคอาลูกชอบรูโน่ฟานันเดสรวมถึงเอดินสันคาวานี่แล้วก็เปลี่ยนแผงมิดฟิลด์เป็นเนมันยามาติชแล้วก็เฟร็ดนะครับโดยให้ดอนนี่ฟันเดเบกลงเล่นเป็นกองกลางตัวรุกแล้วก็มี3ทหารเสือเมื่อปลายซีซั่นก่อนได้ลงกันครบนะครับทั้งอองโตนี่มาซิยาลเมเซนกรีนวูดแล้วก็มาคัสไรฟอร์ดครับสิ่งที่สื่อแล้วก็นักวิเคราะห์ต่างประเทศชื่นชมกันมากคือคู่เซ็นเตอร์แบ็กของยูไนเต็ดซึ่งเกมนี้ทั้งวิกตอร์ลินเดเลฟแล้วก็แฮร์รี่แม็กไกวร์ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งการสกัดบอลแล้วก็การพยายามสร้างเกมขึ้นหน้าโดยหยุดผู้เล่นเกมรุกของเวสต์แฮมอาทิปาโบฟอร์นาวหรือว่าอังเดรียยามูเลนโกได้อยู่หมัดทีเดียวครับโดยกัปตันแฮร์รี่ครับคือคนที่หลายฝ่ายยกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ด้วยการสกัดลูกกลางอากาศได้สำเร็จถึง10จาก11ครั้งขณะที่ลินเดเลฟเข้าสกัดบอลสำเร็จ 100% แล้วก็จ่ายบอลแม่นยำถึง 94% ด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับเฟร็ดที่แม้ว่าจะมีส่วนร่วมกับประตูในเกมนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็สำคัญกับการวิ่งบีบผู้เล่นเวสต์แฮมสูงในแผงแดนกลางเชื่อมเกมแล้วก็พาบอลขึ้นหน้าขณะที่แอดัมวานบิซาก้าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับโดยเฉพาะการคอยห้อยบนตัวสุดท้ายในยามที่ฝั่งยูไนเต็ดพยายามขึงแล้วก็ดันผู้เล่นขึ้นสูงและจังหวะป้องกันลูกเตะมุมซึ่งจะไม่มุมก็คอยไปอยู่ที่เสาไกลเพื่อรอสกัดบอลครับเกมนี้ดอนนี่ฟันเดเบกทำได้ดีพอประมาณนะครับกับการคอยหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ต้องมาคุยกันว่าวิธีการเล่นและบทบาทของดอนนี่ฟันเดเบกต่างจากบรูโน่ฟานันเดสนะครับฉะนั้นเราจะได้เห็นฟันเดเบกนั้นถูกดันขึ้นสูงเหมือนเป็นกองหน้าตัวหลอกในบางจังหวะแล้วก็ให้มาซิยาลลงมายืนเสมือนเป็นกองกลางตัวรุกมาช่วยรับบอลแล้วก็เชื่อมเกมจากเฟร็ดแล้วก็มาติชครับและเมื่อมาพูดถึงเจ้าหมากในเกมนี้นะครับเขาคือผู้เล่นคนสำคัญในการพาบอลกินแดนขึ้นมาด้านหน้าแม้ว่าจะมีข้อที่ต้องปรับคือเรื่องการใช้โอกาสที่มีเป็นประตูได้น้อยเกินไปส่วนกรีนวูดมีเกมที่ดีครับโดยเฉพาะจังหวะการเอาตัวรอดในจังหวะที่โดนบีบตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวานะครับเราได้เห็นมิติการเล่นของเจ้าไม้เขียวที่โตขึ้นซึ่งนั้นก็มาจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองของเจ้าตัวด้วยครับมันไม่ใช่เกมง่ายนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเวสต์แฮมเองเนี่ยก็ต้องรับกันได้อย่างเหนียวแน่นทำให้เกมนี้ต้องไปตัดสินกันในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับและยูไนเต็ดก็ไม่ได้ประตูสำคัญเริ่มจากจังหวะที่ลูกชอที่เกมนี้ลงมาตัวสำรองนะครับดักทางบอลจากผู้เล่นเวสต์แฮมก่อนจะให้บอลไปที่มาซิยาลเลี้ยงกินแดนจากครึ่งสนามเข้าพื้นที่ในกรอบเขตโทษครับมีบรูโน่มาเชื่อมแล้วก็ไหลให้เฟร็ดที่เติมเข้าเปิดจากซ้ายนะครับผู้เล่นเวสต์แฮมสกัดบอลกันไม่ขาดนะครับก่อนที่จะไหลไปเข้าทางแรชฟอร์ดที่ครั้งนี้เขาตัดสินใจถูกครับไม่จังหวะเพี้ยนเหมือนเกมก่อนๆแล้วนะฮะด้วยการบรรจงไหลให้แม็กชูมิเนียเติมเข้ามายิงอย่างเด็ดขาดครับให้ยูไนเต็ดได้สกอร์นำที่ต้องการนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ทำได้ดีขึ้นนะครับก็คือการปิดเกมใส่เวสต์แฮมได้สำเร็จและเก็บคลีนชีทสำคัญซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายที่โอเลกุนาโซชาต้องการคลีนชีทหนึ่งครั้งครับก็ทำให้ผู้เล่นเกมรับมีกำลังใจขึ้นมากแล้วก็น่าจะนำไปสู่เป้าหมายการเก็บแต้มมากขึ้นในอนาคตครับยูไนเต็ดจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับใครก็คงจะต้องรอตามกันนะครับเพราะว่ายังเหลือเกม FA Cup ในคืนวันพุธและพฤหัสที่10แล้วก็11กุมภาพันธ์แต่ก็ขอให้เจอคู่ต่อสู้ที่งานไม่หนักมากบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยซีซั่นนี้ยูไนเต็ดมือทองเลยครับจับฉลากอะไรก็เจอทีมหนักตลอดแต่ก็จะมีแฟนมอนิกกลุ่มที่บอกว่าอย่าไปกลัวถ้าเราเก่งจริงเนี่ยเจอใครก็ได้ครับใช่ครับแต่บางทีเนี่ยเจอใครก็ได้มาเยอะแล้วครับเจองานเบาๆหน่อยก็เซฟแรงได้นะครับ
ปิดท้ายที่การอัปเดตเรื่องราวของเซคิโอรามอสกันอีกสักวันนึงนะครับมีบางท่านบอกผมว่าผมทำเนื้อหาเกี่ยวกับรามอสเริ่มเยอะเกินไปแต่ต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือหนึ่งนักเตะที่มีข่าวกับยูไนเต็ดมากที่สุดในเวลานี้ครับล่าสุดครับโจเซ่ฟิลิกซ์เดียสื่อเทนหนึ่งของเรอัลมาดริดจากมาก้าก็เชื่อว่ารามอสน่าจะตัดสินใจย้ายจากเรอัลมาดริดครับเพราะว่าถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังคงตกลงสัญญาใหม่กันไม่ได้สักทีนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวอีกรายก็คือมิเกลแองเกลเดียสครับเทียร์2จากโคเป้นะครับก็รายงานว่าหนังอาจจะจบม้วนเดิมก็คือรามอสพยายามจะเรียกสัญญาราคาแพงขึ้นจากมาดริดฉะนั้นในเวลานี้นะครับก็สามารถกล่าวได้ว่าข่าวที่ตัวนักเตะเนี่ยจะมาเจรจากับยูไนเต็ดนั้นอาจจะยังไม่เป็นความจริงนะครับแต่ถามว่าโอกาสที่นักเตะจะไม่ต่อสัญญากับเรอัลมีหรือไม่ผมคิดว่าพอมีครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้เราก็ไม่ใช่คนไปให้คำตอบนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งที่รามาดริดเสนอมาและการตัดสินใจของรามอสเป็นสำคัญนะฮะส่วนเรื่องการผ่าตัดหัวเข่าของรามอสก็คิดว่าคงไม่น่าส่งผลไปถึงการเลิกเล่นแหละครับในวัย34ปีผมก็คิดว่ารามอสเองเนี่ยก็น่าจะยังยืนระยะในฟุตบอลระดับสูงได้อีกราว 3-4 ปีได้เลยครับปิดท้ายด้วยพักสวยๆจาก Eastern Grand Palace กับวอลเชอร์ราคาเพียง999บาทนะครับอย่าลืมซื้อแค่3ใบหมดอายุต้องปลายปีหน้ารับฟรีหมอนรองคอ M. Lily ลิขสิทธิ์แท้จากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการสนใจแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับที่ @egrmanu ครับและอย่าลืมนะครับแอดมาคุยเรื่องปีศาจแดงหรือว่าท่านใดที่ชอบความสนุกของเกมฟุตบอลแอดมาคุยกับผมนะครับนัดดูบอลส่วนใครอยากพูดคุยกันในกลุ่ม Open Chat ใหม่เทียร์วันคลับ Open Chatพูดคุยกันเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ Suzuki Way of Life